สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่ดูสิ้นปีจะยิ่งมากกว่าสิ้นใจเพราะว่ามันมีการปลดพนักงานในบริษัทที่ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงระดับโลกอย่างบริษัทเชลนะท่านผู้ชมรู้จักกันดีใช่ไหมครับเชลรอยัลดัชเชลก็เป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแล้วก็พลังงานชื่อดังแห่งหนึ่งของโลกจากสหราชอาณาจักรนะครับปรากฏว่ามีการเปิดเผยจากบริษัทเชลออกมาครับว่าตอนนี้จะมีการปรับโครงสร้างในกลุ่มธุรกิจของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนหรือเป็นพลังงานที่เรียกว่าพลังงานสะอาดก็ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าพลังงานสะอาดนี่กลายเป็นพลังงานที่บอกว่าในอนาคตจะต้องพึ่งพาและทั่วโลกตอนนี้ก็กำลังมุ่งหาไปหาพลังงานสะอาดถูกไหมครับเพื่อต้องการจากอะไรครับลดเกี่ยวกับเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลดเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้อากาศเสียตลอดจนต้องการอยากจะให้ความเป็นการทางคาร์บอนเกิดขึ้นให้ได้นะครับรวมไปถึงอะไรครับภาวะเรือนกระจกนะครับหรือปัญหาทางด้านของสภาวะเรือนกระจกเนี่ยจะต้องลดลงเป็นศูนย์ได้แต่ละประเทศก็ตั้งนโยบายไปถึงปีนั้นปีนี้ต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยโอกาสหรือธุรกิจของการทำพลังงานสะอาดของพวกบริษัทยักษ์ใหญ่น่าจะไปได้สวยถูกไหมครับแต่ปรากฏว่านายวาเอลซาวานซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทเชลที่สหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับบริษัทแม่เลยนะฮะเขาบอกงี้ครับว่าเขาเริ่มต้นในการปลดพนักงานแล้วนะครับเริ่มต้นแล้วนะฮะเริ่มต้นปลดพนักงานออกตามเป้าหมายที่กำหนดแล้วนะฮะที่ได้การปลดพนักงานในรอบนี้ที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยนะครับจะมีจำนวนเพิ่มมากกว่าเดิมที่เคยตั้งเป้าเอาไว้โอ้น่ากลัวแล้วล่ะครับนะคือเดิมทีเนี่ยเมื่อเดือนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับCEO ของเชลเนี่ยตั้งเป้าจะปลดพนักงานออก 15% แต่พอเมื่อวานนี้นะครับออกมาบอกว่าจำนวนปลดพนักงานต้องเพิ่มขึ้นและอาจจะเป็นถึง 22% ของเป้าหมายแล้วนะครับเชลเขาตัดสินใจที่จะปลดพนักงานที่อยู่ในธุรกิจที่เรียกกันว่าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนไม่พอนะฮะยังลดขนาดของธุรกิจในสายงานที่เรียกกันว่าพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนลงด้วยท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าไฮโดรเจนเนี่ยนะครับจริงๆไฮโดรเจนก็เป็นก๊าซประเภทหนึ่งนะที่เวลาเดี๋ยวนี้วงการอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเขาพยายามจะไปถึงเชื้อเพลิงที่เป็นไฮโดรเจนละเพราะว่า1เป็นพลังงานที่สะอาดจริงๆเลยครับ2ลดแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเรือนกระจกหรือเข้าสู่ความเป็นการทางคาร์บอนนี่คือพลังงานที่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะเทียบกับแบตเตอรี่เองแบตเตอรี่ยังทำให้โลกร้อนอยู่นะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับวงการของรถยนต์เนี่ยจึงพยายามที่จะออกแบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ในอนาคตเนี่ยไปสู่ความเป็นการทางคาร์บอนก็คือไฮโดรเจนซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านนี้มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งต่อไปเนี่ยด้วยความที่แบบเติมไอ้เจ้าก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปในรถเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับระบบภายในรถแล้วกลายเป็นรถที่สามารถวิ่งโดยไม่มีไอเสียเลยแม้แต่น้อยไม่มีความร้อนเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างเป็นน้ำทั้งนั้นเองนะครับทีนี้ปรากฏว่ามันน่าจะไปได้สวยถูกไหมครับแต่ว่าทางเชลก็เริ่มที่จะบุกมาทางนี้ด้วยเพราะเชื่อว่าในที่สุดตลาดรถยนต์ที่เป็นไฮโดรเจนมันน่าจะเกิดขึ้นเร็วไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดรถยนต์บ้านแล้วก็รถยนต์เชิงพาณิชย์แต่ปรากฏว่าทำไปทำมามันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยต้องเกิดเคสของการตัดลดค่าใช้จ่ายปลดพนักงานออกนะครับซึ่งจำนวนพนักงานที่เขาตั้งเป้าจะปลดเอาไว้เนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ย200คนหรือ 15%ของพนักงานในสายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะฮะแต่ทำไปทำมาปรากฏว่าไม่ไหวละต้องปลดเพิ่มอีก130ก็กลายเป็น330คนหรือประมาณ 22% ที่จะต้องถูกปลดออกจากงานแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับพนักงานที่อยู่ในสายงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีความซับซ้อนก็จะถูกลดตัดลดลงไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเชลในอังกฤษรวมถึงในประเทศอื่นๆที่อยู่บนสหราชอาณาจักรบนเกาะอังกฤษเนี่ยนะฮะเชลตัดสินใจทยอยปิดปั๊มน้ำโทษนะปั๊มที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถบ้านทยอยปิดเลยครับเหตุผลที่ว่าทยอยปิดเพราะอะไรทราบไหมฮะทำไปทำมากลายเป็นว่าผู้บริโภครถยนต์ในสหราชอาณาจักรหรือแม้แต่ในอังกฤษเนี่ยนะครับเขาลดการใช้น้ำมันก็จริงแต่เขาไม่ได้ไปใช้ไฮโดรเจนเขาไปใช้อะไรทราบไหมฮะเขาไปซื้อรถไฟฟ้าหรือรถ EV แทนก็เลยทำให้นี่กลายเป็นเรื่องที่บอกว่าการจะทำพลังงานในไฮโดรเจนเจาะเข้าไปในการใช้รถยนต์บ้านก็ไม่เกิดจนตอนนี้ทำให้สิ่งที่เชลจำเป็นต้องทำก็คือทั้งปลดคนทั้งลดขนาดของธุรกิจลงทั้งปิดปั๊มที่เติมไฮโดรเจนลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ายุติเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะยังเชื่ออยู่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยธุรกิจพลังงานไฮโดรเจนจะเป็นพลังงานหลักสำคัญของโลก
ที่ดูแลรักษาโรคได้ลดความร้อนได้แก้ปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ได้แก้ปัญหาเรือนกระจกได้และสร้างความเป็นการนำคาร์บอนเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่านะแต่ทีนี้จะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานไฮโดรเจนในรถที่เป็นเชิงพาณิชย์พวกรถกระบะหัวลากรถลากจูงรถพวกบรรทุกเทรลเลอร์10ล้อซึ่งดูจะมีอนาคตกว่านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มาประกาศเอาอีตอนจะสิ้นปีเนี่ยนะครับว่าในที่สุดจะมีคนของบริษัทเชลล์เนี่ยตกงานร่วมๆไม่ต่ำกว่า330คนขึ้นไปนะครับ